ค่ะกล้องก็พอไปถึงที่สเปนเนี่ยก็เก็บตัวเช็คร่างกายก่อนเลยคือทีมเขาก็พาเข้าศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬาที่นู่นนะคะเช็คอัพร่างกายทั้งหมดแล้วก็ฝึกซ้อมที่ตอนนี้เน้นซ้อมอยู่ก็เป็นโมโตครอสแล้วก็มีถ่ายเอาด้วยนะเพราะว่าให้เอาด้วยฝึกโปรตีนบริมาเข้ามาสอนใช่ฝึกความแข็งแกร่งของร่างกายแล้วก็การบังคับรถต่างๆโดยรวมสภาพร่างกายน้องเป็นไงบ้างหลังจากที่มาอยู่ไทยพักหนึ่งแล้วไปฟิตมากค่ะคือเป๊ะเลยไม่ขนาดหนาวๆตอนนี้ยังโบลูยังบอกว่าไม่หนาวเลยนะครับเพราะว่าเขาฟิตหนักมากเขาเครื่องร้อนเต็มที่แล้วค่ะตอนนี้เขาบอกว่ารอสนามเปิดรอลงสนามอาการบาดเจ็บต่างๆที่เคยได้รับช่วงก่อนนี้ไม่มีแล้วหายหมดแล้วครับผมแล้วสำหรับสนามแรกนี่ทางน้องเนี่ยมองว่าอย่างไรบ้างที่โปรตุเกสสนามโปรตุเกสคือเขาก็เต็มที่ค่ะที่เขาบอกก่อนไปก็คือเขาอยากจะลงสนามเต็มที่แล้วทำการบ้านมาเต็มที่แล้วก็คิดว่าน่าจะเตรียมพร้อมศึกษาสนามมาพอสมควรแล้วครับปีที่ทางฮอนด้าเองได้มีปรับแผนอะไรยังไงให้น้องบ้างไหมครับเช่นว่าแบบอาจจะกลับไทยบ่อยขึ้นกว่าเดิมหรือว่ามีอะไรยังไงบ้างไหมครับที่อาจจะไม่เหมือนในปีที่แล้วอะไรเงี้ยคือจริงๆเราอยากให้เขาเต็มที่กับที่นู่นค่ะอยากให้เขาแบบว่าซ้อมกับทีมเรียนรู้ทำความเข้าใจกับทีมช่างกับรถให้มากเน้นตรงนั้นมากกว่าก็คือเน้นจะให้อยู่ที่นู่นใช่เน้นอยู่ที่นู่นจะถ้าจะมีช่วงเบรกพักฤดูกาลปกติก็ช่วงกลางปีแค่นั้นนะคะที่จะได้กลับมาเพราะปกตินักขี่ต่างชาติอะไรทุกคนก็อยู่ที่นั่นนะไม่ว่าจะเป็นญี่ปุ่นหรือมาเลเซียเขาไม่ได้กลับประเทศบ่อยเลยเพราะว่าเดี๋ยวนี้สื่อสารก็แค่คุยกันออนไลน์สตรีมซูมอะไรก็หายความคิดถึงแล้วแต่การสื่อสารกับทางช่างเนี่ยสำคัญที่สุดนะความเป็นเพื่อนแล้วก็ภาษาที่จะใช้กันใช่ไหมเพราะงั้นก็พูดกันกว่าจะสื่อรู้เรื่องชาวบ้านก็ไปกินแล้วใช่ไหมอันนี้ก็เป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดกล้องเขาทราบดีเนี่ยเขาไม่ได้เคยเรียกร้องจะกลับบ้านเลยนะครับอันนี้เป็นมือโปรครับเป็นคนที่มีความคิดแล้วก็เป็นคนที่เป็นมืออาชีพมากกว่าเริ่มตั้งแต่แรกๆเลยครับผมอยู่ที่นู่นเขาก็ทั้งหมดเลยค่ะตั้งแต่เรื่องออกกำลังกายปั่นจักรยานแล้วก็เนี่ยฝึกโมโตครอสแล้วก็ดูแลเรื่องอาหารดูแลตัวเองหมดเลยคือที่นู่นทีมเขาก็จะมีเป็นเหมือนกับเขาเรียกอะไรระเบียบการหรืออะไรพวกนี้ที่เขาต้องดูแลตัวเองฝึกวันหนึ่งต้องมีฝึกในยิมอะไรบ้างเนี่ยขี่จักรยานแล้วก็ขี่มอเตอร์ไซค์ที่เป็นโมโตครอสแล้วก็ดูเรื่องอาหารการกินทั้งหมดเลยค่ะในฐานะที่ทีมฮอนด้าจะแข่งที่โปรตุเกสนะมีอะไรอยากจะบอกกับคนไทยที่เชียร์กล้องทั้งฤดูกาลนี้ไหมฮะเห็นป่ะครับก็เป็นกำลังใจค่ะส่งกำลังใจให้กล้องปีนี้เขาก็ตั้งเป้าของเขาไว้สูงว่าเขาจะท็อป5ให้ได้นะเราก็อยากจะเป็นกำลังใจให้เขาทำให้ดีที่สุดแล้วก็สนามโปรตุเกสก็อาจจะเป็นสนามแรกเปิดสนามนะก็มาลองลุ้นกันดูว่าจะเป็นยังไงค่ะปีนี้คิงของกล้องนะครับเขาแบบว่าเป็นคนที่หน้าใหญ่นะครับถ้าทุกคนเชียร์นะครับโอ้โหพลังจะมาเลยฮะเต็มที่นะก็อยากจะให้ติดตามเชียร์เพจของน้องกล้องนะฮะคิงของกล้องช่วยกันเชียร์ส่งกำลังใจไปฮะเลสตูเดอร์ดีไม่ให้แค่แกมีกำลังใจครับอันนี้แกทำเพื่อประเทศชาติจริงๆนะน้องกล้องนะครับผมก็อยากจะให้เชียร์กันเต็มที่นะครับคนไทยคนแรกในโลกนะครับที่จะไปวิ่งสู่ Moto GP นะครับ Moto 2กล้องทำได้แล้วก็อยากจะให้ Moto GP คนแรกของเอเชียหรือของเราเลยนะครับผมอันนี้มันผมรอวันนั้นเต็มที่เลยนะครับผมโอเคครับ